เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์ฟู้ดสไตลิสต์บอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบิกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้ฟังครับแกงส้มจัดเป็นแกงไทยที่มีรสชาติและกลิ่นค่อนข้างยูนิคคำว่ายูนิคก็คือมันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยนะครับชนิดหนึ่งเลยที่แตกต่างจากแกงไทยอื่นๆที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างกินยากกว่าแกงปกติทั่วไปนะครับเพราะอาจจะเกิดจากที่เขามีส่วนผสมที่เป็นกระชายเนี่ยโขลกลงไปด้วยในเครื่องแกงนะครับในน้ำแกงเนี่ยมันค่อนข้างโดดเด่นขึ้นมาจึงทำให้เกิดมีความแปลกลิ้นสำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นชินกับตัวกระชายหรือสมุนไพรชนิดนี้นะครับแม้มันจะเข้ากันได้ดีกับเนื้อปลานะครับกระชายเนี่ยมันเข้ากันได้ดีกับปลามากเลยเวลาที่คนไทยสมัยก่อนเนี่ยทำกับข้าวที่ใช้เนื้อปลานะครับรวมไปถึงเวลาที่เราผัดไส้พวกแป้งสิบที่เป็นของว่างนะครับแป้งสิบนึ่งแป้งสิบทอดเนี่ยอันไหนที่เป็นไส้ปลาเนี่ยคนโบราณก็จะใช้ตัวกระชายเนี่ยโขลกผสมลงไปด้วยกลิ่นก็จะเข้ากันดีกับตัวเนื้อปลาที่เราใส่เป็นไส้ของอาหารนั้นๆ นะครับและเมื่อกระชายมารวมตัวกับความเปรี้ยวของส้มมะขามหรือน้ำมะขามเปียกนะครับคนไทยโบราณเราเรียกน้ำมะขามเปียกว่าส้มมะขามแต่คนสมัยใหม่อาจจะเรียกว่ามะขามน้ำมะขามเปียกนะครับการเรียกอาจจะแตกต่างกันนะครับคุณตาคุณยายคุณย่าผมก็จะใช้เรียกว่าไปเอาส้มมะขามมาหน่อยซิสักกำปั้นมือนึงกำปั้นนึงอะไรอย่างเงี้ยกำปั้นเด็กพวกนี้เป็นต้นนะครับเมื่อตัวกระชายเนี่ยมันมารวมกับตัวส้มมะขามแล้วก็มีความเป็นเรียกว่ากะปิเขาจะใส่กะปิลงไปด้วยเพราะว่าแกงส้มเนี่ยกลิ่นกะปิเขาจะนำแล้วถ้าใช้กะปิดีๆด้วยเนี่ยกลิ่นจะยิ่งหอมแรงเลยนะครับพอมันมารวมกันปุ๊บมันจะเกิดความเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า exotic ครับคือมัน unnatural อันนี้คือฝรั่งพูดมานะครับผมไปดึงเข้ามามันมีความรู้สึกว่าอุ๊ยมันแปลกมันมีความรู้สึกว่ารสมันไม่ใช่สิ่งที่เขาคุ้นเคยลิ้นมาเลยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเขาแต่คนไทยเราอ่ะคุ้นกับกระชายคุ้นกับน้ำส้มมะขามแล้วก็พวกกะปิอยู่แล้วเนี่ยมันทำให้ความแปลกมันไม่มีนะครับสมัยเป็นเด็กประถมเนี่ยเวลามื้อกลางวันเนี่ยเวลาที่มันมีแกงส้มเนี่ยผมจะเกิดอาการเซ็งขึ้นมาทันทีเลยพอเห็นแกงส้มปุ๊บแกงส้มแกงเทโพอะไรพวกนี้ผมรู้สึกเบื่อเลยเพราะว่าเราจะโดนกินเป็นประจำอ่ะมันไม่ใช่อะไรเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องกินอยู่บ่อยๆนั่นแหละแล้วโรงเรียนเนี่ยก็ชอบทำให้กินหลายมื้อเหลือเกินนะครับบางครั้งเราอยู่ตอนเย็นบางทีเราก็กินด้วยเหมือนกันจากมื้อกลางวันนี่แหละพวกแกงส้มแกงหมูเทโพอะไรพวกนี้นะครับความคุ้นชินในวัยเด็กเนี่ยจะกับข้าวในถาดหลุมอลูมิเนียมนะครับปกติเรากินข้าวที่โรงเรียนเราก็จะใส่ถาดหลุมใช่ไหมครับเนี่ยเรากินคุ้นแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยจะมีถาดหลุมแล้วใส่ข้าวสวยฟูๆเม็ดฟูๆตรงกลางนะครับเม็ดบานๆแล้วก็จะมีพวกแกงส้มแกงเทโพใส่อยู่เนี่ยเราทำให้รู้สึกว่ากับข้าวเหล่านี้พวกแกงส้มแกงเทโพเนี่ยมันเป็นกับข้าวที่แสนจะธรรมดาอยู่ในความทรงจำนะครับความที่มันเป็นอาหารธรรมดาเหล่านี้มันจะเป็นข้อหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ผมคิดว่ามันคือเหตุที่ทำให้ปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถอัพราคาหรือเพิ่มราคาอาหารไทยได้นะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะมีการเรียกว่าพวกเชฟสมัยใหม่ที่เป็นเชฟอาหารไทยเขาพยายามสร้างมูลค่าให้กับตัวอาหารไทยหลายๆอย่างขึ้นมานะครับอาหารไทยพื้นเนี่ยถูกสร้างให้มีราคาที่สูงขึ้นพยายามแสดงให้เห็นว่ามันมีกรรมวิธีที่ค่อนข้างประณีตนะครับใช้เวลานะครับไม่แพ้อาหารญี่ปุ่นหรือฝรั่งเลยซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบนั้นแต่ความที่เราคุ้นชินมาตั้งแต่เด็กนะครับเรากินอย่างที่ผมบอกนะเรากินข้าวในถาดหลุมที่โรงเรียนถาดหลุมอลูมิเนียมแล้วก็มีแกงเทโพตักมาใส่แล้วก็มีแกงส้มตักมาใส่เนี่ยอยู่ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันทำให้ภาพจำเหล่านี้สิ่งแวดล้อมเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะอัพราคาหรือว่าเพิ่มราคาให้กับอาหารไทยเหล่านี้ขึ้นมาได้เลยนะครับนอกจากพวกฝรั่งหรือชาวต่างชาติที่เขาไม่เคยกินนะเขาอาจจะรู้สึกแปลกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำในร้านอาหารไทยทั่วไปเนี่ยมันก็กลายเป็นของพื้นๆซึ่งคนปัจจุบันบางคนที่เขาไม่ค่อยได้กินบ่อยหรือว่าถูกเลี้ยง
ด้วยการกินแบบนี้มาตั้งแต่เด็กบางคนเขาก็อาจจะชอบเขาก็มีความชอบนะครับบางคนก็จะชอบแต่คนที่กินบ่อยๆอย่างผมที่กินที่โรงเรียนเนี่ยมันก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันในบางครั้งนะครับซึ่งจะทำให้เด็กไทยยุคประมาณปี60 70 80 90เนี่ยยุครุ่นเนี้ยจะมายอมจ่ายสตังจ่ายเงินเพื่อกินแกงส้มแกงเทโพชามละหลายร้อยนะครับบางทีก็แบบเกือบๆเหยียบหลักพันถ้าใช้วัตถุดิบแพงๆหายากนะครับหรือแม้กระทั่งผัดกะเพราเนี่ยซึ่งจะให้จ่ายในราคาแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้แน่ๆเลยแล้วของแหนมแกงส้มของเด็กๆสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีอะไรอะครับมันมีปลาไส้ตันหรือปลาซิวตัวเล็กๆหรือปลาสร้อยปลาซิวปลาสร้อยที่เราเรียกกันนะครับเอามาตากแห้งแล้วก็ทอดจนกรอบเคล้ากับน้ำตาลทรายอันนี้น่ากินมากบางทีเด็กๆก็กินเปล่าๆไปเลยนะครับบางทีก็จะเป็นทอดมันปลาชิ้นเล็กๆบ้างนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับการกินแบบสำรับของคนโบราณนะคือเรามีตัวน้ำแกงแล้วมีรสชาติเปรี้ยวหวานใช่ไหมครับเราก็จะมีของแหนมที่เป็นของเค็มๆนะครับเป็นชิ้นๆทอดๆบ้างผัดๆบ้างเข้ามากินคู่กันนะครับทอดมันปลาก็เป็นของกินโบราณอีกชิ้นหนึ่งที่มันเข้ากันดีกับพวกแกงเหล่านี้นะครับบางทีก็เป็นพวกไข่เจียวนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้เจียวแบบเจียวกับกรอบฟูๆเหมือนกับเป็นไข่ฟูนะครับแต่ว่ามันจะเป็นไข่เจียวที่นิ่มๆหนาๆหน่อยอันนี้บางคนก็อาจจะชอบนะครับเป็นไข่เจียวนิ่มๆหนาๆแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยเยอะๆนะครับบางทีก็เอาหัวหอมใหญ่เนี่ยซอยนะครับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ผสมลงไปแล้วก็ทอดให้มีความหนานะครับก็เขาบอกว่ามันจะเหมาะกับอาหารประเภทกินคู่กับอาหารประเภทที่เป็นแกงเทโพแกงส้มเหล่านี้นะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบแต่ว่าบางคนก็จะชอบแล้วเขาก็จะกินบางทีเด็กๆก็จะกินหมดก่อนพวกแกงที่มันมีรสชาติเผ็ดๆแกงพวกแกงส้มหรือแกงเทโพเนี่ยเวลาที่เราเอามากินกลางวันที่ปรุงให้เด็กๆทานเนี่ยส่วนใหญ่ทางโรงเรียนเขาก็จะปรับรสชาติเผ็ดให้มันมีความเผ็ดน้อยลงแล้วแหละแต่ว่าพวกลิ้นของเด็กเนี่ยมันก็ยังไม่คุ้นชินกับความเผ็ดสักเท่าไหร่ที่อยู่ในเครื่องแกงนะครับก็บางทีมันก็เหลืออยู่เยอะเหมือนกันบางทีหมดตักหมดแล้วมันเด็กก็จะเหลือทิ้งกันเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนขนมอันนี้ก็จะเป็นพวกถั่วเขียวต้มน้ำตาลซะเยอะนะครับพวกเต้าส่วนนี่ก็เยอะเด็กๆเราก็จะชอบเล่นเต้าส่วนแล้วเด็กๆก็จะเรียกขนมเต้าส่วนว่าขนมขี้มูกเพราะชอบตักเอามายืดเล่นเอามาป้ายกันไปเลอะเทอะไปหมดดูวุ่นวายนะครับแบบว่ามันก็สนุกดีตามภาษาเด็กๆฮะขนมขี้มูกเนี่ยแกงส้มที่โรงเรียนชอบทำเนี่ยมันมักจะเป็นแกงส้มมะละกอดิบฝานเป็นแผ่นบางๆบางทีก็เป็นผักกาดขาวบางทีก็เป็นแตงโมอ่อนหรือไม่ก็เป็นดอกแคร์แต่ดอกแคร์เนี่ยบางทีจะเป็นของพวกครูซะมากกว่าเด็กๆจะไม่ค่อยกินหรอกเพราะว่าดอกแคร์เนี่ยมันมีรสชาติขมแต่ขมเนี่ยเวลามันใส่ในแกงส้มเนี่ยมันเวลาคนที่มีอายุเยอะหน่อยเนี่ยเขาจะว่ามันอร่อยซึ่งเมื่อตอนที่ผมอายุมากขึ้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าดอกแคร์เนี่ยมันก็เข้ากันดีกับตัวแกงส้มเหมือนกันนะหรือบางทีเนี่ยนะครับบางทีเราก็ใช้เนื้อมะรุมอูมะรุมเดี๋ยวนี้หายากมากนะครับไม่ค่อยมีปลูกสักเท่าไหร่มะรุมเนี่ยเนื้อจะนุ่มๆ นะครับแล้วก็จะมีตัวผิวของเขาเนี่ยที่มันจะมีความเป็นเสี้ยนและมีความหยาบหน่อยนึงแม่ครัวบางคนเนี่ยเขาใช้หั่นเป็นท่อนๆแล้วก็ปอกเอาเปลือกออกนะครับแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆใส่ลงไปในแกงนะครับแล้วก็หั่นครึ่งซึ่งวิธีนี้บางทีมันกินแล้วมีเสี้ยนติดอยู่แล้วเราต้องคายทิ้งคายซากมะรุมที่กากมะรุมที่ออกมาจากปากที่เราเคี้ยวแล้วแม่ครัวบางคนเขาก็ฉลาดเขาก็ใช้ช้อนหอยเด็กปัจจุบันนี้ไม่ค่อยรู้จักช้อนหอยกันแล้วนะครับบางทีผมพูดถึงช้อนหอยให้เด็กๆฟังนะครับเขาก็จะนึกไม่ออกว่าช้อนหอยมันคืออะไรช้อนหอยมันก็คือช้อนที่เราใช้ตักข้าวต้มหรือว่าตักขนมหวานกินนั่นเองนะครับก็คือช้อนแบบนั้นแต่ว่ามันจะใหญ่หน่อยทำด้วยสังกะสีนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีช้อนหอยสังกะสีที่บางทีเขาเคลือบสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวอะไรพวกนี้นะครับซึ่งขอบมันคมมากเด็กๆกินต้องระวังขอบถ้าเกิดไปกัดแรงๆหรือว่าไปครูดกับปากขึ้นมาก็อาจจะเกิดเลือดได้ขึ้นเช่นกันนะครับอันเนี้ยก็คือช้อนหอยที่เด็กๆสมัยใหม่ไม่รู้จักกันแล้วนะครับแล้วมันก็บางทีมันก็อันตรายนะเขาก็เลยแบบความนิยมมันก็เลยไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะครับคนแม่ครัวสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้ช้อนหอยเนี่ยเอามาขูดเนื้อมารุมนะครับออกมาให้เป็นเนื้อนุ่มๆเลยนะครับคราวเนี้ยมันก็จะไม่มีเสี้ยนติดมาละเราก็จะปอกเปลือกก่อนหรือบางทีไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้นะครับแค่หั่นครึ่งแล้วก็หั่นเป็นท่อนแล้วก็เอาช้อนหอยเนี่ย
ตักลงไปในเนื้อมารุมแล้วก็ตักออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็นำมาแกงส้มได้นะครับแล้วน้ำจากแกงส้มที่มันซึมเข้าไปในเนื้อมารุมที่เราตักออกมาจากฝักเนี่ยมันก็จะมีรสเปรี้ยวเค็มหวานนะครับมีความนวลมีความละมุนนะครับแล้วก็ถ้าทำให้ดีแบบว่าให้เด็กกินเนี่ยมันก็จะไม่เผ็ดนะครับเหมือนกับแกงส้มปกติที่ผู้ใหญ่กินทั่วๆไปนะครับนอกจากมารุมแล้วเนี่ยมันก็จะมีแกงส้มที่ใช้พืชผักที่ต่างออกไปอีกแบบชาวบ้านแบบคนไทยโบราณเลยก็มีพวกต้นบอนต้นบอนตอนนี้ก็หากินยากนะครับหรือต้นเผือกซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูไม่ดีเนี่ยเห็นทางคุณยายคุณย่าคุณยายของผมเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันจะคันเราต้องเลือกให้เป็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกเป็นแล้วมันจะไม่มีความคันเลยแล้วก็บอนเนี่ยมันจะอมน้ำตัวแกงส้มเนี่ยมันจะมีความหวานหอมละมุนมากแกงส้มต้นบอนเป็นจัดเป็นแกงส้มที่หายากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนทำกินสักเท่าไหร่แล้วบอนเนี่ยมันไม่มีขายตามตลาดทั่วๆไปนอกจากตลาดท้องถิ่นนะครับมันไม่ใช่พืชเศรษฐกิจเหมือนกับพืชผักอื่นๆที่เรากินได้ง่ายแกงส้มผักต่างๆที่เป็นพวกผักอะไรนะผักกาดขาวผักปุ้งพวกนี้ซึ่งมันเป็นผักเศรษฐกิจที่เรากินกันจนเบื่อไปแล้วนะครับแบบนั้นอันนี้มันก็เป็นแกงส้มสำหรับเด็กๆนะครับพอผมโตขึ้นมาเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้ลิ้มรสแกงส้มแบบผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วแกงส้มแบบผู้ใหญ่เนี่ยมันคือแกงส้มแบบไหนมันเป็นแกงส้มที่เขานิยมทำขายกันตามร้านอาหารหรือตามภัตตาคารต่างๆภัตตาคารอาหารไทยนะครับหรือว่าในสวนอาหารที่มันจะมีรสชาติเข้มข้นจัดจ้านขึ้นมานะครับมันจะมีความเผ็ดความเปรี้ยวนะครับขึ้นมาแต่รสหวานส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าแกงส้มแบบนี้จะเป็นบางทีเขานอกจากเขากินเป็นกับข้าวแล้วนะเขายังกินกับเป็นกับแกล้มกินกับเหล้าด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยความหวานในอาหารประเภทนี้จึงจะไม่ค่อยมีขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะจัดใส่ผักที่มันแตกต่างกับผักที่เรากินตอนเด็กๆนะครับจะไม่มีละพวกมะละกอพวกผักกาดขาวหรือว่าผักบุ้งแต่เขาจะใช้ผักที่มันมีความเรียกว่าความกรอบความเหนียวความฉ่ำน้ำนะครับเช่นเราจะใช้ผักกระเฉดนะครับอันนี้มันจะมีความกรอบความกรุบความเหนียวและเราต้องเลือกส่วนยอดๆมันแล้วก็ดึงนมของผักออกเรารู้จักนมของผักกระเฉดไหมครับมันจะมีความเป็นสีขาวๆนะครับเหมือนกับไอ้ตัวเรียกว่ามันตัวพยุงเหมือนชูชีพของตัวต้นผักเนี่ยมันลอยให้มันลอยน้ำอยู่นะครับอันนี้เป็นความเก่งของธรรมชาติเลยที่สามารถทำให้ตัวผักอันนี้มันลอยน้ำแล้วฟูขึ้นมาได้นะครับที่เราดึงนมของเขาออกแล้วเราก็เลือกเฉพาะยอดแล้วก็ดึงใบอ่อนๆออกมาทำนะครับมันก็จะได้ผักกระเฉดที่กรอบแล้วก็นุ่มนะครับบางทีก็จะใช้สายบัวนะครับและบางทีก็มีไหลบัวด้วยสายบัวเนี่ยแตกต่างกับไหลบัวนะครับสายบัวนี่คือตัวสายตัวก้านของตัวต้นบัวหรือดอกบัวนะครับส่วนไหลบัวเนี่ยก็อยู่ประมาณรากของมันอยู่จะลึกลงไปอีกนะครับจะมีความกรุบความกรอบมากกว่าสายบัวซึ่งมันมีความหนาและความใหญ่กว่านะครับแล้วก็สายบัวเนี่ยเมื่อฤดูฝนนะครับรวมถึงไหลบัวเนี่ยเวลาที่ฝนมันตกมันจะมีความชุ่มน้ำฉ่ำน้ำฝนนะครับแล้วมันจะมีกลิ่นหอมธรรมชาติของน้ำฝนที่มันแทรกตัวเข้ามาอยู่ในสายบัวหรือไหลบัวนี้ด้วยเวลาที่เราเอามาทำกับข้าวเอามาทำแกงส้มนะครับเอามาต้มกะทิสายบัวใส่ประทูหรือว่าเราเอามาผัดสายบัวหรือบางทีเนี่ยก็เอามาทำขนมที่เรียกว่าขนมสายบัวด้วยเราอาจจะไม่เคยเห็นแล้วปัจจุบันขนมสายบัวเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับขนมฟักทองขนมกล้วยนะครับขนมมันขนมเผือกอะไรนี่แหละแต่เราเปลี่ยนจากพวกผักผลไม้เหล่านั้นเนี่ยมาเป็นสายบัวหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็ขยำใส่ลงไปในแป้งเท่านั้นเองแล้วเราก็เติมน้ำตาลลงไปนะครับก็จะกลายเป็นขนมสายบัวซึ่งจะมีความกรุบกรอบหวานตามธรรมชาติของสายบัวเนี่ยผสมลงไปบางทีเราอาจจะเติมสีชมพูนิดนึงนะครับให้มันมีความสวยละมุนนะครับแล้วเอาไปนึ่งก็กลายเป็นขนมที่พิเศษอย่างนึงที่ไม่ค่อยมีใครทำขายทั่วๆไปนะครับก็สามารถเอามาเสิร์ฟในร้านอาหารแล้วก็ใส่สตอรี่ใส่เรื่องราวลงไปได้เหมือนกันนะครับและแกงส้มเนี่ยบางแห่งเขาก็ใช้ถั่วงอกใส่ลงไปด้วยนะครับมันอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ถั่วงอกเนี่ยทั้งเป็นถั่วงอกหัวโตแล้วก็ถั่วงอกปกติที่เป็นทำจากถั่วเขียวเล็กๆนะครับคือถั่วงอกหัวโตเนี่ยมันเกิดมาจากถั่วเหลืองหัวมันเลยใหญ่แต่ถ้าเป็นถั่วงอกเล็กๆปกติเนี่ยมันทำมาจากถั่วเขียวเพาะมาจากถั่วเขียวดีกว่ามันก็จะมีลักษณะที่เล็กลงเวลาที่เอามาทำแกงส้มเนี่ยมันก็จะอมน้ำแกงส้มฉ่ำอร่อยกรอบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผัก
ที่อยู่ในแกงส้มของผู้ใหญ่นะครับที่เขาใช้กันแล้วก็นิยมทำกันมากผมว่ามันก็อร่อยดีนะครับแตกต่างจากแกงส้มเด็กๆที่เรากินเลยนะครับแกงส้มโบราณแบบที่ทำกินในบ้านเนี่ยจะต้มผักจนนิ่มใช่ไหมครับให้มันมีความหวานละมุนให้น้ำแกงมันซึมเข้าไปนะครับแบบเหมือนแกงส้มที่เรากินตอนเด็กๆหรือแกงส้มแบบไทยโบราณแต่ส่วนแกงส้มที่เขาขายตามร้านอาหารหรือสวนอาหารเนี่ยก็คือแกงส้มแบบผู้ใหญ่ที่เรากินปัจจุบันเนี่ยเขามักจะใช้ผักอวบน้ำสดๆที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี้ยนะครับทั้งผักกระเฉดทั้งสายบัวไหลบัวต่างๆถั่วงอกเนี่ยหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็วางลงในจานร้อนหรือชามที่มันร้อนๆที่เป็นโลหะเป็นรูปปลาหรือเป็นแบบแปะซะอะไรพวกนี้นะครับแกงส้มแปะซะแล้วก็เอาผักพวกนี้ใส่ลงไปแล้วก็เอาน้ำแกงส้มร้อนๆที่มันมีรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มเนี่ยแล้วมีหวานตามน้อยๆเนี่ยราดลงไปเราก็ใส่ลงไปพอผักสลดเท่านั้นนะครับเราใช้คำว่าสลดนะไม่ใช่สลบปกติไอ้คำว่าสลดหรือสลบเนี่ยคนมักชอบใช้กันค่อนข้างสับสนนิดนึงนะครับถ้าเป็นของที่มันโดนความร้อนนะครับเช่นดอกไม้ที่ไปโดนแดดมากๆหรือว่าต้นผักต่างๆที่มันโดนน้ำแกงร้อนๆเนี่ยเวลาที่มันราดลงไปปุ๊บมันก็จะเหี่ยวแล้วมันก็จะยุบลงเราเรียกว่าสลดการสลดของผักหรือว่าดอกไม้นะครับพอสลดนิดๆเนี่ยความกรอบมันก็ยังมีคงอยู่นะครับมันก็จะมีน้ำผักหวานๆอยู่ข้างในซึมออกมาแล้วรสชาติเปรี้ยวเผ็ดแซ่บเนี่ยในแกงส้มอ่ะมันก็จะทำให้ตาสว่างสดชื่นขึ้นมานะครับอย่างเช่นแกงส้มแปะซะนี่แหละของสวนอาหารเป็นตัวอย่างที่ดีเลยของแกงส้มยุคใหม่ที่คนปัจจุบันชอบกินมากกว่าแกงส้มในสมัยก่อนนะครับและนี่คือเรื่องราวของแกงส้มแบบภาคกลางนะครับซึ่งมันก็น่าสนใจดีนะครับแล้วมีแกงส้มอยู่อย่างนึงที่น่าสนใจอีกนะครับคนส่วนใหญ่ก็ชอบกินเหมือนกันก็คือแกงส้มปากใต้หรือแกงส้มแบบภาคใต้นั่นเองนะครับคนกรุงเทพหรือว่าคนในภาคกลางเรียกแกงส้มปากใต้ว่าแกงเหลืองนะครับหม่อมหลวงเนื่องนิรัตน์นะครับซึ่งท่านเป็นคุณข้าหลวงของสมเด็จเจ้าฟ้านิพานพดลกรมขุนอู่ทองเขตกัตติยนารีนะครับซึ่งท่านเป็นพระมเหสีในรัชกาลที่5นะครับซึ่งดูแลห้องพระเครื่องต้นหรือห้องครัวเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5ท่านเคยบอกเคยเล่าไว้ถึงสมัยที่ท่านเป็นข้าหลวงอยู่ในวังสวนสุนันทานะครับในสมัยก่อนพวกข้าหลวงเนี่ยก็จะมีแต่ผู้หญิงล้วนนะครับไม่มีผู้ชายเลยอยู่ในวังแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆเล่นเยอะแยะมากมายเลยอยู่ในวังข้าหลวงเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3รุ่นคือรุ่นเล็กรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่และแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็จะแบ่งหน้าที่ทำงานทำกิจกรรมอะไรต่างๆตามที่เจ้านายมอบหมายให้มานะครับแล้วท่านก็เลยเล่าว่าสมัยที่ท่านเป็นข้าหลวงรุ่นกลางเนี่ยยังไม่โตเนี่ยก็มีการไปขโมยเนื้อเค็มนะครับคือท่านเป็นหลานคนดูแลห้องพระเครื่องต้นอยู่แล้วก็ง่ายมากที่เรียกว่าจะไปหยิบข้าวของอาหารต่างๆที่คนในครัวทำไว้เอามากินหรือว่าเอามาจากที่เรียกว่าในเครื่องเสวยบางอย่างก็แบบหยิบมาแบ่งมากินกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นความสนุกของเด็กที่เป็นข้าหลวงในวังสมัยก่อนนะครับเล่าถึงการที่ไปขโมยเนื้อเค็มที่เราจะต้องใส่ในเครื่องเสวยนะครับให้เจ้านายในวังมาในวังเนี่ยเอามากินกับแกงเหลืองที่ก็มาทำเป็นเครื่องเสวยเหมือนกันแล้วก็แบ่งบางส่วนเอามาที่กินกันเองในระหว่างของกลุ่มข้าหลวงนะครับท่านก็ได้เขียนเอาไว้อย่างน่าสนุกนะครับในหนังสือชีวิตในวังนะครับซึ่งท่านเขียนเอาไว้ว่าแกงเหลืองเนี่ยมันต้องกินกับเนื้อเค็มแดดเดียวที่ท่านย่าทำถึงจะอร่อยเหาะพี่ดาเนี่ยก็คือเป็นข้าหลวงของเจ้าดารารัศมีนะครับแล้วก็พี่ดาเนี่ยก็เป็นข้าหลวงรุ่นพี่ของหม่อมหลวงเนื่องที่อยู่ในวังด้วยเหมือนกันท่านบอกว่าพี่ดาอย่าเร่งร้อนเอาไว้ท่านถึงเวรทำเนื้อเค็มเมื่อใดเอาออกตากแดดวันนั้นแหละจะให้ท่านอาเอามาแกงให้จะได้ไปขโมยเนื้อเค็มวันนั้นน่ะกินกันหลายคนนี่ถ้าทัญญาตากเนื้อเค็มอีกยังไม่รู้ว่าจะมีช่องทางขโมยได้หรือไม่แม่พูนหุงข้าวไว้รอรับหม้อโตกินแกงเหลือกับเนื้อเค็มทอดกันหลายๆคนสนุกจริงๆอิ่มหมีพีมันอันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องราวที่หม่อมหลวงเนื่องได้เขียนถึงการที่ไปขโมยเนื้อเค็มแล้วก็มากินกับแกงเหลืองที่ทัญญาทำเอาไว้นะครับแกงส้มภาคกลางกับแกงส้มปากใต้เนี่ย
มันจะมีความเหมือนกันอยู่ก็คือมันจะมีความหอมจากกะปิดีๆนะครับเชฟหรือว่าคนทำกับข้าวมือใหม่ในสมัยใหม่เนี่ยบางทีเนี่ยเวลาจะทำแกงเหลืองหรือแกงส้มอ่ะมักจะกล้ากลัวๆไม่ค่อยกล้าใส่กะปิลงไปในแกงส้มหรือแกงเหลืองให้มันสมน้ำสมเนื้อบางทีใส่ทีนิดเดียวนะครับ1ช้อนช้อนครึ่งอะไรแบบเนี้ยแต่หม่อมหลวงเนื่องนิลรัตน์ท่านเล่าให้ฟังว่าถ้าจะใส่กะปิดีๆลงในแกงส้มสักหม้อเนี่ยอย่างน้อยควรจะใส่สัก1ถึง1กำปั้นครึ่งของเด็กนะครับไม่ต้องหวงเลยนะครับใส่ลงไปเลยเอากะปิดีๆไม่ว่าจะเป็นกะปิจากคลองโคนนะครับของที่สมุทรสงครามหรือกะปิทางใต้ก็หอมไปอีกแบบนึงกะปิระยองก็หอมความหอมของแต่ละกะปิเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะครับบางคนเขาก็จะเอามาห่อกับใบตองก่อนแล้วก็เอามาย่างไฟให้กะปิเนี่ยผิวนอกมันเกรียมมันกรอบมันหอมมันก็จะมีกลิ่นอีกแบบนึงบางคนก็ไม่ชอบนะบางคนชอบกลิ่นกะปิแบบที่เผาไฟแล้วบางคนชอบกลิ่นกะปิแบบสดๆเลยอันเนี้ยมันก็แล้วแต่รสนิยมของคนอีกเหมือนกันเราก็ไปกำหนดกะเกณฑ์อะไรว่าต้องชอบแบบนั้นแบบนี้มันก็ไม่ได้นะมันคือความสุขเป็นรสนิยมของเขานะครับอันเนี้ยคือจุดเด่นเลยของแกงส้มคือตัวกะปินะครับแต่มันต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของเครื่องแกงที่แกงส้มปักใต้เนี่ยเขาจะไม่ใส่กระชายนะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าแกงส้มเนี่ยมันมีความเอกโซติกความพิเศษส่วนตัวของเขาคือมันมีความเป็นกระชายใช่ไหมครับอันนั้นคือแกงส้มภาคกลางแต่แกงส้มภาคใต้เนี่ยเขาจะไม่ใส่กระชายเลยแต่เขาจะใส่ขมิ้นชันสดอันนี้เป็นสมุนไพรอีกแบบนึงละขมิ้นชันสดหอมๆนะครับซึ่งคนในอยุธยานะครับใช้ปรุงอาหารเหมือนกันเหมือนกับที่บันทึกที่ฟรองซัวอองรีตุรแปงพูดถึงรากไม้ชนิดหนึ่งที่ชาวสยามนำมาปรุงอาหารซึ่งผมก็สันนิษฐานว่ามันก็คือขมิ้นนี่เองนะครับเป็นขมิ้นชันสดหอมๆใส่ลงไปด้วยนะครับแล้วเราก็จะทำให้มันมีรสเปรี้ยวด้วยผลส้มแขกหรือมะขามแขกอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรนะครับหรือเป็นพืชของภาคใต้ส่วนคนภาคกลางเราก็จะให้เปรี้ยวด้วยอะไรครับเราก็จะให้เปรี้ยวด้วยน้ำส้มมะขามกับมะนาวนะครับบางทีเนี่ยเราทำแกงส้มปักใต้หรือแกงส้มเนี่ยเปรี้ยวความเปรี้ยวมันไม่พอมันไม่สะใจคนทำหรือคนกินเขาก็จะแอบบีบมะนาวลงไปด้วยนะครับให้ความเปรี้ยวเนี่ยมันเปรี้ยวปรี๊ดโด่งขึ้นมายั่วน้ำลายให้กระจายเต็มปากไปเลยนะครับหม่อมหลวงเนื่องก็เล่าให้ฟังว่าเราจะบีบมะนาวสดลงไปด้วยให้มันเปรี้ยวโด่งเปรี้ยวถึงใจเลยแล้วผักที่ใช้นะครับของแกงส้มปักใต้เนี่ยก็จะไม่ใช้ผักธรรมดาทั่วไปเขาก็จะใช้หน่อไม้ดองบ้างนะครับจะเป็นหน่อไม้ไผ่ตงใหญ่ๆนะครับที่เราเอามาหั่นเป็นแว่นบางๆมาจากดองเป็นปี๊บเลยนะครับสมัยก่อนเราเรียกว่าหน่อไม้ปี๊บหน่อไม้ปี๊บเนี่ยมันมีทั้งหน่อไม้ที่มันดองแล้วนะครับหรือหน่อไม้สดก็มีที่เป็นหน่อไม้ไผ่ลวกมันมีหน่อไม้ไผ่ลวกกับหน่อไม้ไผ่ตงหน่อไม้ไผ่ลวกนี่ก็จะเป็นหน่อเล็กๆยาวๆแต่ไผ่ตงเนี่ยมันก็จะเป็นหน่อใหญ่ๆนะครับเอามาดองได้เนื้อได้หนังดีนะครับมาสไลด์เป็นแผ่นบางๆนะครับเอามาทำกับข้าวทำอาหารต่างๆรวมถึงทำแกงส้มนี้ด้วยบางทีนะครับก็จะใช้ต้นคูนนะครับอันนี้ต้นคูนก็จะเป็นพืชท้องถิ่นของชาวปากใต้นะครับหรือบางทีก็ใช้สับปะรดอันนี้ก็จะเป็นผลไม้และเป็นของที่มันมีรสชาติในตัวนะครับและสับปะรดเนี่ยเขาก็ใช้สับปะรดเปรี้ยวด้วยไม่ใช่สับปะรดหวานนะครับพอเปรี้ยวปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้รสชาติเนี่ยโอ้มันไปกันได้ดีเลยทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งเผ็ดนะครับสับปะรดเนี่ยเราก็เอามาปรุงอาหารได้เยอะแยะมากมายเลยของคนไทยนะครับเอามาทำเรียกว่าแกงคั่วแกงคั่วสับปะรดใส่ไข่แมงดานะครับหรือใส่กุ้งอันนี้ก็จะเป็นอาหารโบราณเหมือนกันแต่ว่าแกงคั่วสับปะรดเนี่ยมันจะเป็นของคนไทยภาคกลางของคนกรุงเทพนะครับใส่ไข่แมงดาหรือใส่กุ้งเนี่ยจะเป็นภาคอื่นจะไม่ค่อยกินกันสักเท่าไหร่นะครับหากินยากคนเด็กรุ่นใหม่ไม่กินกันแล้วจะเป็นของโปรดเป็นจานโปรดของคนโบราณนะครับแกงส้มปักใต้ที่เราใช้หน่อไม้นะครับปรุงต้นคูนหรือสับปะรดเนี่ยมันจะเป็นรสชาติแบบพื้นบ้านปักใต้มันจะออกแนวถึงอกถึงใจหน่อยเราเรียกว่าคนใต้เรียกว่าร้อยจังฮู้หรือว่าร้อยแรงเป็นต้นนะครับคนไทยภาคกลางเราเรียกแกงส้มปักใต้ว่าแกงเหลืองเราไม่ได้เรียกว่าแกงส้มปักใต้ทุกคนนะครับเราเรียกว่าแกงเหลืองเพราะว่าแกงส้มภาคกลางมันมีสีส้มอยู่แล้วพอแกงส้มมันมีสีของขมิ้นเป็นสีเหลืองเราก็เลยให้เรียกต่างจากแกงส้มภาคกลางว่าเป็นแกงเหลืองนั่นเองนะครับมันมีเรื่องสนุกๆอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมเคยไปอ่านดูนะครับคือเรื่องของคุณชายถนัดศรีสวัสดิวัฒน์หรือว่าหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นั่นเองท่านเป็นเชลชวนชิมคนแรกนะครับ
ของเมืองไทยเลยนะครับท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีรสนิยมการกินที่ดีมากนะครับเป็นยุคแรกๆเลยที่เอาการให้รางวัลนะครับกับร้านอาหารที่มีรสชาติถูกปากท่านแล้วท่านเป็นคนที่มีรสนิยมการกินที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเป็นบรรทัดฐานในระดับกลางๆได้ว่าแบบไหนที่ท่านกินแล้วก็ให้รางวัลมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีรสชาติที่อร่อยนะครับท่านก็ร่วมกับบริษัทเชลนะครับแล้วก็ก่อตั้งเชลชวนชิมขึ้นมานะครับในสมัยโน้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่มีพี่หม่อมอิงนะครับหม่อมหลวงพาสันสวัสดิวัฒน์ท่านก็ได้สืบทอดเชลชวนชิมจากคุณพ่อของท่านมาด้วยนะครับคุณชายถนัดศรีเนี่ยท่านเคยเล่าไว้ว่าท่านเคยไปนั่งกินอาหารไทยอาหารปักใต้เนี่ยอาหารไทยแบบปักใต้ในร้านใต้ชื่อดังร้านหนึ่งในกรุงเทพร้านนี้ผมรู้สึกว่าปัจจุบันมันก็ยังอยู่นะแต่ผมจำชื่อมันไม่ได้แล้วแหละแล้วเด็กเสิร์ฟเนี่ยมันก็ถือชามแกงส้มปักใต้มาเสิร์ฟพร้อมกับอีกจานนึงเป็นหมูกรอบเอามาใกล้ๆกันเลยคือถือแกงส้มมาจานนึงแล้วในแขนเนี่ยก็ดันวางจานหมูกรอบเข้ามาด้วยเคียงๆกันมาเลยนะแล้วก็เอามาเสิร์ฟท่านระหว่างที่เดินเนี่ยก็เดินไปเดินมาเนี่ยมาถึงที่โต๊ะปุ๊บและบังเอิญไอ้เจ้าหมูกรอบที่มันอยู่ข้างๆเนี่ยหล่นกระเด็นหล่นลงไปในจานแกงส้มตกลงไปนะครับไอ้เจ้าเด็กมันก็ไม่สนใจหรอกมันก็วางเสิร์ฟลงไปตามหน้าที่ของเขานะครับคุณชายก็เอ๊ะลองตักกินเข้าไปสิมันเป็นแกงส้มแล้วมันมีหมูกรอบแล้วเกิดชอบขึ้นมานะครับไอ้หนังหมูกรอบเนี่ยโอ้มันฟูมันพองมันสีเหลืองน่ากินเลยนะแล้วมันอมน้ำแกงส้มนะครับฉ่ำๆนะครับมีความเปรี้ยวหวานเผ็ดกับความกรอบๆของหนังหมูนะครับที่มันทอดจนพองมาแล้วในย่างจนพองเนี่ยโอ้ท่านบอกว่าโอ้มันอร่อยมากเลยอร่อยกว่าแกงส้มปลาหรือแกงส้มปกติที่ร้านทำอีกโอ้ดังนั้นมันก็เลยเกิดเมนูใหม่ขึ้นมานะครับคุณชายถนัดศรีเนี่ยก็เลยมาบอกเจ้าของร้านว่าเฮ้ยทำอะไรมันมีแกงส้มหมูกรอบด้วยเหรอเจ้าของร้านก็บอกว่าไม่ได้มีเมนูใหม่ขึ้นมาหรอกมีแต่แกงส้มปลาแกงส้มกุ้งปกตินี่แหละแต่ว่าหมูกรอบเนี่ยมันน่าจะเกิดการที่เด็กมันทำหล่นลงไปนั่นเองนะครับอันนี้มันก็เลยกลายเป็นเกิดเป็นเมนูใหม่ที่เจ้าของร้านตั้งชื่อว่าแกงส้มปักใต้หมูกรอบแล้วก็พอคุณชายถนัดศรีชอบขึ้นมาปุ๊บก็เลยตั้งชื่อเป็นเอกลักษณ์เลยว่าแกงส้มปักใต้คุณชายถนัดศรีเป็นเมนูพิเศษเพิ่มอีกเมนูนึงนะครับซึ่งก็เคยเอามาออกแบบเป็นเมนูในร้านอาหารไทยบางร้านที่เป็นอาหารปักใต้นะครับแล้วก็ใส่สตอรี่หรือใส่เรื่องราวนี้ลงไปด้วยนะครับก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวแกงส้มปักใต้ขึ้นมาด้วยเป็นแกงส้มหมูกรอบได้อีกหนึ่งเมนูนะครับแกงส้มเนี่ยเราจะใช้เนื้อปลาหรือเนื้อกุ้งต้มสุกผสมโขลกลงไปในน้ำแกงส่วนแกงเหลืองแบบปักใต้เนี่ยเราไม่ใส่นะครับแต่แกงเหลืองสูตรของหม่อมหลวงเนื่องนินรัตน์นะครับเขาจะใส่ปลากุเลาเค็มปิ้งแกะแล้วก็แกะเนื้อเนี่ยใส่ลงไปโขลกในน้ำแกงด้วยหูปลากุเลาเนี่ยเป็นปลาที่แพงมากนะครับจะเป็นปลาที่หายากนะครับจะขายอยู่ที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงในด้านการทำปลากุเลาเค็มนะครับหายากมากนะครับก็จะใส่ปลากุเลาตากใบปิ้งโขลกลงไปในน้ำแกงนี้ด้วยนะครับแกงส้มปักใต้เนี่ยหม่อมหลวงเนื่องบอกว่าอย่าให้มีรสหวานเลยนะแต่ว่าจะให้มันมีรสชาติเปรี้ยวเค็มให้มันแซ่บและจะต้องเผ็ดจัดๆด้วยจะต้องใส่พริกขี้หนูสวนสดโขลกลงไปช่วยด้วยจึงจะอร่อยนะครับคนสมัยใหม่อาจจะโขลกพริกจินดาเข้าไปนะครับซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีพริกจินดาให้โขลกนะครับเพราะว่าเผ็ดพริกจินดาเนี่ยมันจะมีรสชาติเผ็ดกว่าพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนมันจะมีความเรียกว่ากลมกล่อมความหอมมีความซ่านมีความชื่นใจมันมีเสน่ห์ในตัวมันในขณะที่พริกรุ่นใหม่ๆอ่ะมันจะมีความเผ็ดนำนะครับมันจะปรุงอาหารได้รสชาติเผ็ดแต่เสน่ห์ความละมุนละไมของพริกขี้หนูเนี่ยมันก็จะมีมากกว่านะครับครับและนี่ก็คือเรื่องราวของแกงส้มนะครับทั้งแกงส้มปักใต้นะครับที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวนะครับรวมถึงแกงส้มภาคกลางนะครับที่คนไทยภาคกลางส่วนใหญ่และโดยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยคุ้นชินครับผมติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram Thai PBS Podcast